หลังจากที่ทำการ์ดเวทมนต์หายไปแล้วผมก็จะมาต่อกับพวกการ์ดกับดักขวดด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีนะครับสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้ผมจะเอาการ์ดที่เป็นขวดมาคุยให้กับทุกคนฟังนะครับแต่เราใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมเคยดูพวกการ์ดเวทมนต์หายอะไรเงี้ยนะก็ขอยินดีต้อนรับอีกทีนึงว่าผมจะทำเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่เป็นขวดนะครับซึ่งการ์ดขวดเนี่ยก็มีความละไม้คล้ายกับหายนะครับก็วิธีการเสิร์ชการ์ดพวกนี้ก็คือเสิร์ชเป็นการ์ดกับดักเสิร์ชด้วยคำว่าขวดเท่านั้นเองก็เจอแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าไอ้ภาชนะอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูอาร์ตเวิร์คของตัวขวดก่อนนะครับเนี่ยเวิร์กมันเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้จะเรียกว่าขวดขนาดนั้นไหมมันก็อาจจะไม่ใช่ขวดนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นโอ่งก็ได้เหมือนกันเนาะที่จริงคิดอย่างนั้นก็ได้นะครับคือไอ้พวกหายแห่งความโลภอะไรพวกเนี้ยขนาดคือมันอาจจะดูแบบใหญ่นะความเป็นหายนะครับแต่ว่าพอขึ้นชื่อว่าขวดปุ๊บมันก็ควรที่จะเล็กกว่าแต่ว่าถ้าดูจากอาร์ตเวิร์กอันเนี้ยมันดูไม่ค่อยเล็กเท่าไหร่เนาะมันดูจะอ้วนๆท้วนๆด้วยนะครับผมซึ่งการ์ดที่ผมคัดมาในคลิปนี้นะครับถ้าเอาจริงๆแล้วมันจะมีแค่4ใบเท่านั้นครับผมซึ่งการเอาการ์ดกับดัก4ใบมาคุยในคลิปเดียวนี่คือแบบมันจะสั้นมากๆเลยนะครับแต่ผมก็เลยจะเอาความบันเทิงอันนึงนะครับมาแชร์ให้กับทุกคนฟังเนาะว่าระหว่างที่ผมเสิร์ชการ์ดใบนี้ผมไปเจอการ์ดใบอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างก็จะเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ฟังกันด้วยนะครับคือคำว่าขวดเนี่ยครับผมจะบอกว่าเคยมีการ์ดแปลไทยอยู่เหมือนกันนะครับเขาก็แปลว่าขวดซึ่งผมดูคันจิของตัวการ์ดแล้วตัวคันจิภาษาญี่ปุ่นมันก็แปลว่าพวกอุปกรณ์ที่เป็นขวดเป็นโหลอะไรเงี้ยเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็จะไม่เหมือนไหแล้วนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันจะมีประเด็นเรื่องของภาษาอังกฤษเข้ามาภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเอาแบบการ์ดที่เป็นชื่อเดียวกันเลยเนาะอย่างเช่นหายแห่งความโลภใช่ไหมมันคือ pot of greed ใช่ไหมครับผมแต่ว่าอันเนี้ยที่เป็นขวดแห่งความโลภครับภาษาอังกฤษมันก็จะเป็น jar of greed นะครับซึ่งไอประเด็น pot ประเด็น jar อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นคำศัพท์ที่เอาไว้เรียกพวกภาชนะที่มันมีความแตกต่างกันแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับผมก็เลยไม่อยากให้ซีเรียสในเรื่องของคำแปลว่ามันจะถูกต้องเป๊ะอะไรขนาดนั้นไหมแค่เข้าใจว่าคลิปนี้ผมเอาเป็นคำว่าขวดนะครับจะได้ทุกคนเข้าใจง่ายไม่ไปซ้ำกับพวกการ์ดหายที่ผมเคยคุยไว้ในพาร์ทของการ์ดเวทมนต์แล้วผมก็รู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลดีนะกับการที่เวทมนต์เป็นหายไปเลยแล้วก็กับดักเป็นขวดนะครับผมก็ถือว่าให้เข้าใจตรงกันประมาณนี้นะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้าสู่เนื้อหาของคลิปกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากการ์ดใบแรกเลยก็ต้องเป็นขวดแห่งความโลภครับหายแห่งความโลภนั้นน่ะเราใช้หยิบการ์ดจากเด็กได้2ใบใช่ไหมแล้วก็เป็นการ์ดที่ถูกแบนไปแล้วด้วยแต่ว่าตัวขวดแห่งความโลภนะครับอันนี้จะเป็นการ์ดกับดักธรรมดาพอได้คุณสมบัติว่าเป็นการ์ดกับดักปุ๊บมันจะไม่สามารถใช้ในเทิร์นที่อยู่บนมือของเราได้ใช่ไหมเราจะต้องเซตไปก่อนแล้วก็ในเทิร์นต่อไปหรือเทิร์นของเราหรือจังหวะไหนก็ตามเนี่ยเราจะสามารถเปิดการ์ดใบนี้ได้เพราะว่ามันไม่เป็นกับดักที่มีเอฟเฟกต์ซับซ้อนเลยครับผมเมื่อเราหงายหน้าใบนี้ปุ๊บเราสามารถหยิบการ์ดจากเด็กได้1ใบเท่านั้นเลยครับผมจริงๆสำหรับขวดแห่งความโลภนะคือถามว่าทำไมเขาถึงไม่แบนเหมือนหายแห่งความโลภนะครับเพราะหนึ่งคือจำนวนการ์ดที่จั่วมั้งมันก็คงไม่ได้เยอะอะไรแค่จั่วใบเดียวใช่ไหมสองคือมันไม่ใช่แบบการ์ดที่สามารถใช้ได้อย่างอิสระในเทิร์นที่เราถืออยู่บนมือนะก็เลยแบบว่าเอาเข้ามาใส่ในเด็กได้ยังไม่ถูกแบนนะครับต่อไปขอแวะนิดนึงนะครับผมระหว่างเสิร์ชที่เป็นการ์ดขวดนะผมเจอไอ้ตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้นะครับผมมันมีชื่อว่าจาเทอร์เทิลครับผมหรือก็คือเต่าขวดครับผมชอบมากภาษาอังกฤษจาเทอร์เทิลเนี่ยอันนี้เราไม่ได้ติดอะไรนะครับแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นนะครับผมจะบอกว่าไอ้คำว่าขวดเนี่ยที่แปลมาจากภาษาญี่ปุ่นนะครับผมถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยมันอ่านว่าคาเมะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นคำว่าเต่าในภาษาญี่ปุ่นมันก็อ่านว่าคาเมะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเอามาเขียนรวมกันนะครับเป็นคาเมะกับคาเมะใช่ไหมแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นมันจะมีการเปลี่ยนเสียงนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นชื่อญี่ปุ่นของไอ้ตัวเนี่ยเขาจะเรียกว่าคาเมะกาเมะครับผมก็คือเป็นเต่าขวดนั่นเองนะภาษาอังกฤษกับภาษาไทยฟังดูไม่แปลกอะไรเลยครับแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นเป็นการเล่นคำที่ดีนะครับผมเอาคำที่คล้ายกันมาวางเรียงชื่อกันนะการ์ดใบนี้นะครับผมเป็นการ์ดมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุน้ำเผ่าสัตว์เลื้อยคลานเลเวล4พลังโจมตี200ป้องกัน 2,001 ครับสเตตัสถือว่าไม่เลวเลยนะครับผมแล้วถามว่าผมเอามาใส่ในคลิปนี้ได้ยังไงนะครับก็ด้วยเอฟเฟกต์ของมันนี่แหละครับผมในเมื่อมันชื่อว่าจาเทอร์เทิลนะครับหรือเต่าขวดเนี่ยมันก็ต้องมีเอฟเฟกต์อะไรที่เกี่ยวกับขวดหรือไม่นะครับผมเอฟเฟกต์ของมันก็คือตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนฟิลของเรานะครับทุกครั้งที่เรามีการใช้การ์ดกับดักขวดแห่งความโลภเราจะสามารถหยิบการ์ดเพิ่มจากเด็กได้อีก1ใบครับผมก็ชัดเจนนะครับว่าเกิดมาเพื่อขวดแห่งความโลภจริงๆกระทั่งว่ากระดองของมันเราก็เห็นว่ามีหน้าของขวดแห่งความโลภอยู่นะฮะการ์ดใบต่อไปนะครับผมขวดแห่งความทอมตนครับขวดแห่งความทอมตนเป็นการ์ดกับดักนะครับซึ่งในซีรีส์ของไห่ก็มีเนาะไห่แห่งความทอมตนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเวอร์ชันขวดนะครับผมของเวอร์ชันขวดนะก็คือว่าเวลาที่เราใช้งานตัวขวดแห่งความทอมตนอันนี้แล้วนะครับเราจะต้องเอาการ์ดบนมือ1ใบเอาไปวางบนสุดของเด็กหรือจะไปวางใต้สุดของเด็กก็ได้เช่นกันครับผมก็เอฟเฟกต์สั้นๆแค่นี้เลยครับดูเป็นเอฟเฟกต์เรียบง่ายนะแต่ผมเชื่อว่ามันมีคอมโบที่เอามาใช้งานได้จริงๆนะครับสำหรับแบบว่าเอาการ์ดบนมือกับเข้าไปบนเด็กก่อนอะไรเงี้ยนะซึ่งเอฟเฟกต์สั้นๆอย่างนี้แหละมันเชื่อมไปยังพวกคอมโบกว้างๆก็น่าจะได้นะครับ
การ์ดใบต่อไปขวดแห่งความตระหนี่ครับขวดแห่งความตระหนี่เป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับซึ่งการ์ดชื่อนี้นะเราสามารถใช้งานได้เพียงเทอร์ละใบเท่านั้นครับการ์ดใบนี้นะครับเราจะใช้งานได้ก็ในตอนที่ในสุสานของเรามีการ์ดอยู่5ใบซึ่งการ์ดในสุสานที่เรามี5ใบนั้นนะครับจะต้องไม่นับรวมกับตัวขวดแห่งความตระหนี่อันนี้นะครับไม่รวมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าในสุสานของเรามีการ์ด5ใบและหนึ่งในนั้นมีขวดแห่งความตระหนี่นี้เราก็ยังไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกต์มันได้นะครับเอฟเฟกต์ก็คือนี่แหละถ้าเกิดว่าเรามีการ์ด5ใบที่ไม่รวมไอ้ใบนี้นะเราเอาการ์ด5ใบนั้นสับกลับเข้าไปในเด็กหลังจากนั้นหยิบการ์ด1ใบครับผมก็ถือว่าดีนะผมว่าเอฟเฟกต์เป็นการเอาการ์ดกลับเข้ามาในเด็กใช่ไหมแล้วก็หยิบการ์ดได้1ใบเป็นตัวแถมนะครับซึ่งเอฟเฟกต์เนี่ยเห็นได้ค่อนข้างเยอะมันไม่ใช่แบบว่าเอฟเฟกต์ที่จั่วการ์ดเพียวๆเหมือนกับของตัวขวดแห่งความโลภอันนี้เป็นขวดแห่งความตระหนี่ไงก่อนจะหยิบก็ขอเอาการ์ดในสุสานกลับเข้ามาในเด็กก่อนนะจ๊ะตัวเธออะไรประมาณนั้นครับการ์ดใบต่อไปนะครับผม Returnable Jar ครับ Returnable Jar นะครับผมเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องซึ่งการ์ดใบนี้นะครับผมมันก็ไม่ใช่คําว่าขวดนะด้วยภาษาต้นของมันนะครับเป็นคำว่าจานะแต่ว่าผมก็ยึดไว้แล้วว่าคำว่าจาเนี่ยมันแปลว่าขวดในของคลิปนี้นะครับผมแล้วก็อาร์ตเวิร์คของมันผมว่าก็เป็นขวดแห่งความโลภนี่แหละนะการ์ดกับดักใบนี้หรือการ์ดกับดักชื่อนี้นะครับเราจะสามารถใช้งานได้เพียงเทอร์ละครั้งเท่านั้นเอฟเฟกต์ของมันก็คือถ้าเราจะใช้งานมันเราจะต้องรีมูฟการ์ดกับดัก1ใบจากสุสานออกจากเกมแล้วทีนี้ให้เราเลือกการ์ดกับดักอีก1ใบในสุสานที่มีชื่อคนละชื่อกับการ์ดที่ถูกรีมูฟไปนั้นเพิ่มจากสุสานขึ้นมาบนมือครับผมซึ่งเอฟเฟกต์นี้นะผมมองง่ายมันอาจจะเอาไปใช้กับขวดแห่งความโลภ ก็ได้นะครับก็คือแบบว่าเราใช้งานขวดแห่งความโลภไปแล้วขวดแห่งความโลภไปอยู่ในสุสานใช่ไหมพอไปอยู่ในสุสานเสร็จปุ๊บเรามีการ์ดกับดักใบอื่นด้วยเราก็รีมูฟการ์ดกับดักใบอื่นเพื่อที่จะเอาขวดแห่งความโลภกลับขึ้นมาใช้งานอีกครั้งนึงแล้วถ้าบนฟิลของเรามีเจ้าคาเมกาเมะนะเราก็จะสามารถหยิบการ์ดเพิ่มได้อีกรัวๆเลยนะครับผมน่าก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างโอเคนะแต่ผมมองว่าไม่ทรงพลังเท่าไหร่นะครับโอเคแต่ไม่ทรงพลังเอาใส่ไว้เล่นขำๆได้ประมาณนั้นครับอันนี้ก็คือจะเป็นการ์ดซีรีส์ขวดนะครับผมที่ผมคัดเข้ามาคุยในคลิปนี้ได้แต่ทีนี้เนี่ยระหว่างเสิร์ชนะครับผมไปเจอการ์ดอีก2ใบครับผมที่ระหว่างเสิร์ชเนี่ยมันไปตรงคีย์เวิร์ดกันพอดีนะครับมันก็เลยหลุดเข้ามาด้วยซึ่งการ์ดที่ผมเจอใบแรกนะครับการ์ดใบนี้มีชื่อว่า Destroy Pot ครับ Destroy Pot นะครับเป็นชื่อเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าถ้าเป็นชื่อเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษคือ Fiver Jar ครับผม Fiver Jar เนี่ยก็ผมบอกแล้วนะว่าจากับพอตเนี่ยมันมีความก้ำกึ่งซึ่งกันและกันอยู่นะครับแต่ว่าการ์ดใบนี้สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับขวดกับไฮเลยนะครับมันเป็นการ์ดที่เอาไว้ใช้กับพวกซีรีส์ที่เป็นทอยพอตที่เป็น HIM อะไรเงี้ยก็หลุดเข้ามาเฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้ผมยังไม่ขอแตะประเด็นในเรื่องของเอฟเฟกต์ของมันขนาดนั้นครับเดี๋ยวจะงงว่าเอ้ยการ์ด HIM คืออะไรอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวไว้รอว่าถ้าผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับมอนสเตอร์ที่เป็นซีรีส์นี้ก็จะได้เอาการ์ดใบนี้มาพูดคุยกันด้วยนะครับผมแล้วก็การ์ดอีกใบนึงนะครับผมอันนี้ก็ไปเจอโดยบังเอิญเหมือนกันนะครับคือผมเสิร์ชเผื่อไว้ไงในเมื่อไอ้ขวดแห่งความโลภมันชื่อจาออฟกรีชใช่ไหมแล้วผมก็เลยเสิร์ชคำว่าจาไว้ด้วยที่เป็นการ์ดกับดักปรากฏว่าไปเจอการ์ดใบนี้ครับผมการ์ดใบนี้มีชื่อว่าไหผนึกเผ่ามังกรครับไหผนึกเผ่ามังกรอันนี้เป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องที่ทุกคนก็น่าจะรู้จักมันดีอยู่แล้วนะครับก็คือมันเป็นไหนะอันนี้ที่เป็นเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นมันแปลว่าเป็นไหจริงๆนะครับแต่ว่าชื่อภาษาอังกฤษดันมีคำว่าจาซะอย่างนั้นเลยนะครับก็เลยมาเล่าให้ฟังว่ามันหลุดมานะครับท่านผู้ชมนะก็ถือว่าอันนี้ชัดเจนว่าเป็นไหนะครับไม่ใช่ขวดแน่ๆแล้วก็เอฟเฟกต์ของมันก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับก็คือทำให้มอนสเตอร์ที่เป็นเผ่ามังกรเนี่ยต้องอยู่ในสภาพตั้งรับแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนสภาพตั้งโจมตีตั้งป้องกันได้ด้วยครับผมเอฟเฟกต์ไม่เหมือนกันในอนิเมะนะในอนิเมะคือแบบดูดมังกรไปเลยอะไรเงี้ยนะแล้วก็มังกรต้องอยู่ในไหนู่นนี่นั่นไปแล้วก็จะโดนเอฟเฟกต์ตัวนู้นเอามาใช้งานได้อีกอะไรเงี้ยนะครับเอฟเฟกต์มันจะเกินเบอร์ไปนิดนึงนะในอนิเมะนะครับผมก็ยึดเอฟเฟกต์จริงก็เป็นตามนั้นแหละครับมังกรต้องอยู่ในสภาพตั้งรับครับผมก็ประมาณนี้ครับการ์ดที่เป็นขวดนะครับผมแล้วก็ที่ผมเสิร์ชไว้ว่าพอเอาคันจิตัวคำว่าขวดไปดูซิว่าเอ้ยมีการ์ดใบไหนหลุดมาอีกบ้างอะไรเงี้ยครับก็ได้มาเป็นการ์ดใบเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็เอาคำว่าจาเสิร์ชด้วยก็เจอการ์ดไหผนึกเผ่ามังกรซะอย่างนั้นเลยครับผมก็ตามนี้นะมีน้อยจริงๆเนาะแต่ว่าผมก็คุยเรื่องอื่นให้ฟังกันนะครับหวังว่าจะชอบเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าจะเชื่อมโยงกันได้นิดนึงสำหรับพวกการ์ดซีรีส์ขวดน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ